ได้คำตอบหรือยังถามหัวใจของเรานักสู้ลองสิลองตรองดูรู้ทั้งรู้เราสู้กับใครศัตรูประชาธิปไตยฟังเพลงนี้ไงจะเล่าให้ฟังมือที่มองไม่เห็นคือต้นตอของทุกปัญหาเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาสองครั้งสองคราคงจับชัดเจนล่วงผ่านถึงปี35เห็นฆ่าประชากลางเมืองเห็นเห็น53เลือดสาดตะเซนปีศาจเลือดเย็นยังคงลอยนวลย้อนไปยังเจ็บไม่น้อยสฤทธิ์500พ.ศ.หวยหวนถนอมประพาสก็ล้วนเครื่องมือก่อกวนประชาธิปไตยบันไดของความสูงส่งเราไม่ลืมหลงเลยไม่สงสัยเผยตัวชัดเจนแล้วไงว่าใครเล่าใครเป็นเจ้าของมือนายเปรมกับคนใกล้ตัวใจสั่นระรัวอื้อหืออื้อหือคนคอมอชอก็คือหน่วยงานแย่งยื้อประชาธิปไตยตุลาการและปปชรวมกกต.ไม่ต้องสงสัยคตส.ก็ร่วมเป็นใจกรรมการสิทธิ์ใสตรวจการแผ่นดินเข้าข้างกันอย่างเห็นหลายปีที่เป็นเหมือนเราแบกหินสว.แต่งตั้งยนยินรู้เห็นเป็นใจเครือข่ายหมู่โจรรอดแล้วก็ยังรอดอีกเขียนฉีกเขียนฉีกทหารโลดโผนขอถามด้วยความอ่อนโยนนักสู้เสื้อแดงจะเอายังไงสุดท้ายคือเจ้าของสื่ออยู่ดีอยู่หรือสงสัยสงสัยปรองดองปรองดองกับใครสมุนบ้านใหญ่กูไม่ปรองดองคุณได้คำตอบหรือยังถามหัวใจของเรานักสู้รู้เพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องสู้กับใครถามหัวใจคนไทยจะเอายังไงกับพวกคนผ่านมองไม่เห็นคือต้นตอของทุกปัญหาเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาสองครั้งสองคราคงจับชัดเจนล่วงผ่านถึงปี35เห็นฆ่าประชากลางเมืองเห็น53เลือดสาดตะเซนปีศาจเลือดเย็นยังคงลอยนวลย้อนไปยังเจ็บไม่น้อยสฤทธิ์500พ.ศ.หวยหวนถนอมประพาสก็ล้วนเครื่องมือก่อกวนประชาธิปไตยบันไดของความสูงส่งเราไม่ลืมหลงเลยไม่สงสัยเผยตัวชัดเจนแล้วไงว่าใครเล่าใครเป็นเจ้าของมือนายเปรมกับคนใกล้ตัวใจสั่นระรัวอื้อหืออื้อหือคนคอมอชอก็คือหน่วยงานแย่งยื้อประชาธิปไตยตุลาการและปปชรวมกกต.ไม่ต้องสงสัยคตส.ก็ร่วมเป็นใจกรรมการสิทธิ์ใสตรวจการแผ่นดินเข้าข้างกันอย่างเห็นหลายปีที่เป็นเหมือนเราแบกหินสว.แต่งตั้งยนยินรู้เห็นเป็นใจเครือข่ายหมู่โจรรอดแล้วก็ยังรอดอีกเขียนฉีกเขียนฉีกทหารโลดโผนขอถามด้วยความอ่อนโยนนักสู้เสื้อแดงจะเอายังไงสุดท้ายคือเจ้าของสื่ออยู่ดีอยู่หรือสงสัยสงสัยปรองดองปรองดองกับใครสมุนบ้านใหญ่กูไม่ปรองดองคุณได้คำตอบหรือยังถามหัวใจทั้งเหล่านักสู้รู้เพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องสู้กับใครถามหัวใจคนไทยจะเอายังไงกับพวกคนผ่าน